ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณปลื้มนะครับการจากไปของกำนันป้อด้วยวัย82ปีเมื่อตี3ที่ผ่านมานี้ท่านก็จากไปอย่างสงบนั่นเองนะครับบุตรชายคนโตของครอบครัวเปิดเผยว่าก่อนที่กำนันป้อจะจากไปเคยสั่งเสียไว้บอกว่าหมดห่วงแล้วแล้วก็ขอให้ลูกๆนั้นเดินหน้าทำหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชนครับหลังจากนายสมชายคุณปลื้มหรือว่ากำนันเปาะอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขอายุ82ปีผู้กว้างขวางภาคตะวันออกได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา 3:00 นที่ผ่านมาเช้าวันนี้นะครับนายสนธยาคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาซึ่งเป็นบุตรชายคนโตนายอิทธิพลคุณปลื้มรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบุตรชายคนที่4และนางสติมคุณปลื้มภรรยากำนันเปาะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชจังหวัดชลบุรีครับนายสนธยาเปิดเผยว่าคุณพ่อเสียชีวิตเพราะระบบหายใจล้มเหลวเนื่องจากว่ามีโรคมะเร็งที่ปอดนะครับก่อนเสียชีวิตพ่อได้นอนหลับและชีพจรได้หยุดเต้นไปโดยที่ไม่มีห่วงกังวลแต่อย่างใดถือว่าไปดีแต่ก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตได้สั่งเสียเรื่องทุกอย่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งที่ผ่านมาคุณพ่อได้สร้างคุณงามความดีไว้กับเมืองชลบุรีมาโดยตลอดและยังฝากฝังให้ลูกหลานทำงานเพื่อประชาชนดังนั้นคุณพ่อจึงถือได้ว่าเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่ดีของทุกคนในครอบครัวเป็นที่ปอดนะครับตามอาการที่โครงสร้างมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานท่านก็ค่อยๆผ่อนคลายไปนะครับค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็ตอนเช้ามืดท่านก็ไปหลับไปสบายนะครับก็ถือว่าท่านก็หมดห่วงในทุกๆเรื่องที่มีนะพวกเราเองก็ถือว่าท่านก็ไปสบายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีห่วงอะไรที่อย่างท่านครับตายอยู่ก่อนท่านเสียท่านขอท่านล่วงหน้าไว้อยู่แล้วว่าอะไรยังไงแบบไหนนะครับเราเป็นที่ด้วยแล้วเราก็ดูแลกันแบบนี้ด้วยไม่มีอะไรแต่ก็คุยกันไว้ก่อนล่วงหน้าขณะที่นายอิทธิพลคุณปลื้มรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวสั้นๆนะครับบอกว่าบิดาเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่2ปีที่แล้วก่อนที่จะเสียชีวิตโดยมีกำหนดรดน้ำศพเวลา 16:00 นวันพรุ่งนี้ครับที่วัดแจ้งเจริญดอนหรือว่าวัดกลางดอนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโดยกำหนดการอย่างละเอียดจะต้องมีการหารือกันในครอบครัวแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่นายณรงค์ชัยคุณปลื้มหรือว่านายกตุ้ยนายกเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กของกำนันเปาะนะครับที่อยู่ระหว่างเดินทางกลับมาจากต่างประเทศได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะครับระบุว่าผมรักพ่อและติดแฮชแท็ก RIP ครับ